วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็สิมาตำแจวเนาะพริกดวกเฮาล่ะพี่น้องแต่เป็นพริกสีเขียวๆเนาะอันนี้เพิ่นมีเพิ่นผู้ใจดีให้มาแล้วก็เลยเอามาโขกตำแจวเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าลองเอาไปทาเฮ็ดคอนเทนต์เบิ่งเด้อตำแจวว่าซั่นปกติอยู่บ้านก็เฮ็ดกินอยู่แล้วเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็เลยได้โอกาสเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็สิตำเป็นพริกเขียวใหญ่นี่แหละพี่น้องบ่ใส่พริกอื่นเด้อพี่น้องใส่แค่3อย่างก็จะมีพริกเขียวใหญ่แล้วก็หอมกระเทียมเนาะพี่น้องเอาไปย่างไฟเด้อทั้งหมดทั้งมวลเอาไปย่างไฟให้เด้อพี่น้องให้มันสุกๆแกะเอาไปเนื้อมันเด้อแกะเอาเนื้อในมันที่เป็นสีเขียวอ่อนๆนี่เขาย่างไปเรื่อยๆพี่น้องก็ย่างไฟใจห่อนหรือย่างไฟใจเย็นๆหลอกเปลือกมันออกเด้อแล้วค่อยไปใส่ผักตำนะพี่น้องเนาะหน้าตาเพิ่นสิเป็นประมาณนี้ค่ะคุณจุ๊กน้ำเพิ่นสิแห้งๆให้มันเสด็จน้ำออกเนาะพี่ว่ามันพริกมันสิมีน้ำเด้อพี่น้องต้องย่างค่อยย่างใจเย็นๆเขาย่างไปเรื่อยๆค่อยแกะเอาตั้งแต่เนื้อในมันเอาไปผูกเด้อพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องการแกะเอาเนื้อในมันที่ว่าเป็นเปลือกมันเท่ากับว่าเอาเนาะเอาไปใส่แต่เนื้อในของพริกนี่แหละเอาไปผูกแล้วก็สิเป็นเนื้อนิ่มๆเนาะพี่น้องแกะเบิดทุกอย่างเด้อรวมกันก็ได้เพราะว่าตามรวมกันไปโหลดแกะให้เรียบร้อยเธอเดียวโหลดเท่ากับค่อยไปขูดเอาพี่น้องกะซีมีกระเทียมมีหอมหอมแดงที่เฮาแกะนี่แหละพี่น้องแล้วก็มีพริกเฮาที่เฮาแกะพิมพ์ไว้เตรียมไว้จังซี่แหละพี่น้องหน้าตากะซิประมาณนี้พี่น้องค่อยเอาไปขูดเด้อแกะให้เรียบร้อยก่อนพี่น้องค่ะขูดไปเรื่อยๆปรุงรสกับปรุงรสด้วยน้ำปลาก็ได้น้ำปลาก็ได้พี่น้องหรือเกลือก็ได้พี่น้องแต่ว่าการชิมรสชาติเบิ่งมากกันใดก็ออกนะครับชิมรสชาติว่ามักแบบใดกระทานแบบนั้นเนาะน้องๆ อันนี้ก็สิเฮ็ดแบบง่ายๆบ่ต้องยุ่งยากเด้อพี่น้องถ้านี่ใส่เป็นน้ำปลาตุ้มซุปน้องๆเนาะมันจะได้ออกหอมๆในจักหน่อยเสร็จเรียบร้อยเฮาก็ทำการปรุงรสแล้วก็ชิมเบิ่งรสชาติเนาะพี่น้องเสร็จแล้วเฮาก็ตักใส่ถ้วยเนาะพี่น้องจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณจ้า